ันนี้ไปถ่ายคอร์เปอเรทพอร์เทรตของmajor development ฮะอันนี้เรากำลังเตรียมของขึ้นรถอยู่ตอนแรกนึกว่าของจะน้อยกูจ่าซื้อไฟมาใหม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยของแม่งต้องน้อยลงเยอะมากๆกันแน่ๆอะไรเงี้ยปรากฏแม่งชิบหายของแม่งเท่าเดิมเลยว่ะปกติแล้วเราใช้ไฟที่มันต้องเสียบปลั๊กตอนนี้เราซื้อไฟใหม่เป็นไฟโมบายเราต้องเสียบปลั๊กแล้วเราก็แบบใช้แบบแบตเตอรี่แล้วไฟมันก็เล็กลงเพราะว่าปกติเราใช้แพ็คที่มันตัวใหญ่ต้องเสียบไฟใช้เยอะเลยเนี่ยเราออกกองแบบนี้เยอะเราออกกองแบบ all location เยอะแบบ move กองเยอะเปลี่ยนกองพวกนี้เยอะอะไรเงี้ยซื้อปุ๊บแล้วก็อ่ะโอเคกองมันคงเล็กลงแหละของมันคงน้อยลงอะไรเงี้ยปรากฏชิบหายของมันเท่าเดิมวันนี้ไม่ไปกองแรกนะของมันก็แบบยังคุ้นเคยกับของเก่าๆอยู่ก็เลยแบบอ่ะคงเตรียมของกับกองไม่เผื่อเยอะจริงๆแล้วมาดูกันว่าวันนี้ใช้ไฟเท่าไหร่ดีกว่าเรากำลังจะออกจากออฟฟิศไปมอลตันอารีครับเรากำลังจะไปถ่ายคอร์เปอเรทพอร์เทรตของผู้บริหารเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์นะครับคุณโอเพลตารู้สึกว่าสเกดูแน่นเอียดแบบไทยสุดๆลองดูว่าวันนี้จะเสร็จกี่โมงก็ได้คอมพีตตามช็อตที่วางไว้ไหมถ่ายคุณโอใช่ป่ะคนเดียวแต่ว่าเรามีแขกรับเชิญด้วยนะมีน้องหมา1ตัวกับน้องนก1ตัววันนี้เดือดพี่บอกเลยว่าเดือดคราวนี้เราหาย4โลเคชั่นวันนี้4โลเคชั่นคือเราจะไปที่แรกก็คือเราไปมอลตันอารีครับตอนนี้เราถ่ายที่นี่ที่มอลตันเนี่ยเราถ่ายเป็นแคชชวลลุคแล้วก็อยากได้ไลฟ์สไตล์เป็นหลักเรามาเซอร์เวย์ก่อนแล้วรอบนึงแล้วเราก็ดูแสงมาแล้วแล้วก็แสงก็ออกมาตามที่เราอยากได้เป๊ะเลยซึ่งถือว่าโอเคเลยเราอยากได้แสงแบบธรรมชาติเราก็มียิงมิกระหว่างแฟลชกับมิกแอมเบียนตอนนี้เราถ่ายเบสออน2แกนเนาะเป็นแกนเรื่องแฟชั่นที่มีกับสัตว์เลี้ยงตัวเพทเฟซซี่กันเนาะมูนเนี่ยเก๋มูนนี่ที่ดูจริงจังนิดนึงคือแกพยายามที่จะส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดอะค่ะให้กับทุกๆคนของแกแล้วนี่ก็จะเป็นภาพอีกส่วนที่จะเอามาใช้ในการนำเสนอจริงๆเราใช้เวลาทำดีปลาดีมาก12นาทีเราวางแผนช็อตมาเราวางแผนลุคมาแล้วเราก็วางดีไซน์ช็อตมาแล้วว่าช็อตนี้เราอยากจะได้มูดประมาณไหนอยากได้ดีไซน์มาเป็นยังไงภาพในหัวมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็มีแอดออนช็อตที่เป็นแคนดิดด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือพอเราดีไซน์ออกมาหมดปุ๊บเนี่ยภาพในหัวมาชัดเนี่ยเราก็ได้ภาพออกมาที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็เร็วทำเวลาได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวเราจะไปโลเคชั่นที่2ที่ Major Tower เอกมัยฮะที่นู่นจะเป็นอีกลุคนึงแล้วจะเป็น Business Look แล้วเมนหลักของวันนี้คือที่นู่นครับเดี๋ยวอีก3โลเคชั่นวันนี้ Portrait มันไม่ใช่แค่รูปถ่ายบุคคลแต่มันคือสิ่งที่มันสื่อสารของคนงานอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามคุยกันมาว่าที่เราเห็นว่าแกเท่นะแกมีแบบคาแรคเตอร์ของแกที่พิเศษมากๆหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เคยถูกถ่ายทอดเป็นแบบเราไม่รู้ว่าจะเล่าผ่านภาพเลยเนาะก็เนี่ยคนมาช่วยเราอยู่ที่เมเจอร์ทาวเวอร์พระราม9นี่คือโลที่3ครับเดือดใช้ได้ครับวันนี้นี่เดือดอีกประมาณกี่ช็อตครับเนี่ยเยอะไม่กล้านับไม่กล้านับเลยเยอะมากเดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงนี่ต้องเร็วอันนี้ต้องเร็วแล้วครับไม่เร็วไม่ได้แล้วต้องรีบแหละกลัวจะไม่ทันThank you.
่าสิ่งที่น่าสนใจมันไม่ใช่แค่เราไม่ได้พูดถึงแค่ corporate portrait นะเราพูดถึง lifestyle ที่มัน blend in และถูกตกตะกอนออกมาเพื่อเป็น brand essence ของ major ผ่าน lifestyle ของคุณโอ๋จริงๆคลิปที่คุณโอ๋เป็นมันตกตะกอนเป็น DNA ให้กับแบรนด์ชัดมากหกโมงแล้วไม่หมดเลยเหลืออีก3ช็อตเดี๋ยวไปถ่ายต่อที่ชั้น23แล้วก็ถ้าเกิด3ช็อตนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็โอเคฮะจบวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่ผมนะผมบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาของคุณโบวันนี้เวลาเขาขึ้นไปทองจริงสิ่งที่ต้องทำไม่ได้หรือทำยังไงก็ได้ให้เราใช้เวลาของเขาให้คุ้มค่าแล้วสามารถต่อยอดให้กับทางแบรนด์ให้กับทางองค์กรให้ได้มากโอเคครับเพราะสองอย่างอะไรบ้างเพราะว่าอันแรกเลยที่เมย์เลือกแกที่เมย์นำเสนอค่ะคือเมย์เคยทำกับแกมาก่อนแล้วเมย์รู้ว่าแกบิ้วได้เพราะว่านายผู้บริหารส่วนใหญ่ค่ะเขาไม่ได้คีนกับการมาอยู่หน้ากล้องเนาะแล้วก็เราอยากเล่าเขาในมุมที่เห็น personality เขาจริงๆอะค่ะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนภาพนายใส่สูทมายืนเฉยๆนะพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่ชอบถ่ายรูปเลยอยู่ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่วันนี้คุณโอ๋บอกเนี่ยตากล้องคนนี้ทีมนี้เขาดูตั้งใจมากเลยเนอะเขาดูสนุกดูรักกับการถ่ายภาพมากเลยเนอะงั้นเราช่วยเขาหน่อยนายอยู่ได้ไม่เกินชั่วโมงเวลาที่นายถ่ายรูปวันนี้ชั่วโมงนึงนี่คือแบบวันนี้นายอยู่กับเรามาจะ3ชั่วโมงแล้วเห็นคุณโอ๋ตั้งใจนายก็ตั้งใจช่วยด้วยให้มันได้งานไหมมันได้ดีก็แบบเซอร์ไพรส์นิดนึงเหมือนกันแต่ก็วันนี้ก็สนุกมาได้งานที่ดีมากนะครับมีจุดนะที่มันสำคัญมากคือบางคนไม่รู้ว่าทำไมมันต้องจ่ายตังค์ขนาดนี้จ่ายตังค์ขนาดนี้มันมาพร้อมความพร้อมทุกอย่างมาก่อนทีมงานความรู้ใจสามารถเช็คนู่นนี่อะไรต่างๆหน้างานได้อันนี้มันสามารถในชัวร์ที่หน้างานได้ว่าไอสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันถูกดีลิเวอร์เอาไว้แบบอย่างน้อยมัน 50-70% ละที่เหลือมันคือ post production ที่โอเคเราอุ่นใจละเราเห็นหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดซีเฟอร์ให้กับช่องโอเชียสิทธิ์นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรา